ันนี้คือวิธีการผัดไส้นะคะไส้โตเกียวนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะก่อนอันดับแรกเลยนะคะพอใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเนื้อหมูบดลงไปก็ใส่เนื้อหมูบดลงไปผัดนะคะเราก็จะเติมซอสขาวลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงผงชูรสนิดนึงรสดีนิดนึงนะคะถ้ามีน้ำตาลรสดีของชูรสนะคะแล้วก็ซอสขาวนะคะเติมลงไปแล้วเราก็แผดพอแห้งนะคะเราก็จะมาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเราต้องชิมนะคะเราอย่าเพิ่งไปใส่ซอสเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะแค่นี้ค่ะคือวิธีการทำไส้อันนี้ไส้ตัวเดียวอันนี้เป็นไส้เค็มนะคะ